สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับโดยในเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นการแปลบทความของคอลัมนิชชื่อดังท่านหนึ่งชาวสิงคโปร์อย่างกาเบรียลตันที่เขาได้ออกมาวิเคราะห์ถึง5นักเตะไทยที่จะมีโอกาสเดินตามรอยชนาทิพสงศินไปค้าแข้งในเจอริกในอนาคตอันใกล้ซึ่งเขานั้นจะวิเคราะห์ในประเด็นนี้ไว้อย่างไรและ5นักเตะไทยเหล่านั้นจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราลองไปติดตามรับฟังบท ความแปลชิ้นนี้กันได้ณบัดน,นี้เลยครับ โดยคุณกลาเบียตันได้เขียนเอาไว้ว่าถึงแม้จะเป็นเวลาแค่เพียง4เดือนแต่การย้ายไปสู่เจลีของชนาทิพย์สงสินกับสโมสรซัปโปโรก็ได้รับการพิสูจน์แล้วเรื่องความสำเร็จมันใช้เวลาไม่นานสำหรับแฟนฟุตบอลชาวซัปโปโรที่จะหลงรักในตัวชนาทิพผู้ที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาเหมาะสมแล้วที่จะได้เล่นฟุตบอลในระดับที่สูงกว่าแบบนี้ และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักเตะวัย24ปีจากประเทศไทยรายนี้ก็ได้มีความสุขกับการเฉลิมฉลองโดยการการันตีแล้วว่าทีมของเขาจะได้เล่นในลีกสูงสุดต่อไปในปีหน้าแม้จะยังคงเหลืออีก2เกมให้เล่นกันในปีนี้ และหลังจากความสำเร็จในครั้งนี้ของชนาทิพที่ซัปโปโรเพื่อนนักเตะชาวไทยของเขาอีกหลายๆคนก็ได้รับการจับจองว่ากำลังจะเดินตามรอยเท้าของเขามาอย่างประเทศญี่ปุน่นและในวันนี้เราจะมาดูกันครับว่ามีนักเตะไทยในศึกไทยลีกคนไหนบ้างที่จะมีโอกาสเก็บกระเป๋าขึ้นเหนือเดินทางตามชนาทิปไปเล่นในศึกเจลีก ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นนักเตะที่คุณคิดเอาไว้ในใจหรือไม่เดี๋ยวเราลองไปไล่ดูทีละคนกันเลยดีกว่าครับ มาเริ่มต้นกันที่คนแรกที่มีข่าวลือหนาหูที่สุดกันเลยนั่นก็คือทีละทรบุญมาทันซึ่งถ้าข่าวลือนั้นเชื่อถือได้ทีละทรน,นั้นกำลังอยู่ในความสนใจของทีมดังแห่งเจลีกอย่างเซเรโซโอซาก้าด้วยความที่เขานั้นเป็นนักเตะระดับบิ๊กเนมในเมืองไทยและมีเท้าซ้ายที่ขนานนามกันว่าดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีระทรแทบไม่หลงเหลืออะไรแล้วให้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองในเมืองไทย และนอกเหนือไปจากนี้แล้วเขาก็ยังโดดเด่นเมื่อเล่นเกมตรงกลางสนามทั้งบทบาทในการเล่นเกมรับและการเป็นดั่งเพล์เมเกอร์ช่วยสร้างสารรคเกมรุกแต่ถ้าทีระทรได้ก้าวไปเล่นในศึกเจลีกจริงๆเขาก็คงมีความสุขที่จะได้เล่นในตำแหน่งแบ็กไซที่ถนัดมากกว่าที่เขาจะมีความยอดเยี่ยมในการเล่นแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวและการขึ้นเกมเพื่อสนับสนุนเกมรุก เราคงต้องยอมรับกันว่าความหลากหลายของเขานั้นจะช่วยเพิ่มเติมศัก,กยภาพของทีมอย่างเซเรโซโอากาหรือสโมสรออื่นๆที่กำลังจับจ้องในตัวของเขาได้อย่างแน่นอนมาถึงนักเตะที่มีโอกาสตามรอยเจชนาทิปเป็นคนที่สองนั่นก็คือนุลลูนสียานเกมผู้เล่นคนนี้เขามีช่วงเวลาในการไปเล่นแบบถูกยืมตัวอย่างมากมายในช่วงที่เขายังเป็นนักเตะวัยรุ่นแต่สุดท้าย เขาเองก็ยังจงรักภักดีอยู่กับสโมสรชนบุรีที่เป็นทีมเดียวของเขามาจวบจนปัจจุบันที่ซึ่งเขาได้สร้างสถานะของตัวเองให้เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในนักเตะตำแหน่งปีกที่มีการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคนหนึ่งของศึกไทยลีกโดยตัวของนุรูนนั้นเต็มไปด้วยทักษะ ลูกเล่นแพลวๆและก็ความรวดเร็วเป็นสิ่งที่สร้างฝันร้ายให้กับคู่ต่อสู้ของเขาอย่างมากในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาดังนั้นมันจึงไม่มีเหตุผลที่ว่าทำไมนุลูนจะทำแบบนั้นอีกไม่ได้ในหลีกที่แข็งแกร่งกว่าและเขา ก็ได้มีข่าวว่าได้รับการติดต่อให้ย้ายไปเล่นในศึกเคาลีคลาสสิกของประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยอย่างไรก็ตามสไตล์ของนุรุนนั้นน่าจะเหมาะไปเล่นในประเทศเพื่อนบ้านของเกาหลีอย่างญี่ปุ่นเสียมากกว่าและชนาทิพเองก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านักเตะตัวรุกตัวเล็กๆก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในประเทศญี่ปุ่น อาที่ผู้เล่นคนที่3อันได้แก่กวินธรรมสัจจานันที่ย้อนไปเมื่อปี2010กวินที่ตอนนั้นอายุ20ปีมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมอันทำให้เขาได้รับการเชื้อเชิญให้ไปทดสอบฝีมือที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการแนะนำของโคช้ชไบรอันรอบสัน แต่อย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บทำให้เขาพลาดโอกาสในครั้งนั้นไปแต่หลังจากนั้นกวินก็ยังคงทำงานอย่างหนักทั้งในและนอกสนามและพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นสุดยอดนายทวารในปัจจุบันและด้วยความสูง183เซนติเมตร ในอายุ27ปีแน่นอนว่าเขาไม่ใช่คนที่สูงในมาตรฐานของยุโรปแต่ในเอเชียแล้วมีเพียงไม่กี่คนที่เทียบกับเขาได้เมื่อวัดกันในเรื่องการเซฟลูกกลางอากาศและการบินเซฟประตูณวันนี้กวินได้พิสูจน์ตัวเองมาหมดแล้วในประเทศไทยไม่ต่างจากทีละทรอนความท้าทายใหม่ๆจึงน่าจะเป็นก้าวที่เหมาะสมและยิ่งใหญ่กว่าสำหรับเขามาถึงนักเตะคนที่4อันได้แก่ต้นนฤบดิน โดยหลังจากที่เขาฉายแววขึ้นมาตั้งแต่เป็นนักเตะวัยรุ่นจนยึดตำแหน่งทีมชาติได้อย่างยาวนานปัญหาอาการบาดเจ็บของเขาก็ได้เข้ามารบกวนอันทำให้เขาพลาดการเล่นในศึก AFF Suzuki Cup เมื่อปีก่อนอีกทั้งการเข้ามาของผู้ท้าชิงในตำแหน่งเดียวกันที่แข็งแรงอย่างทิสตองโดก็ทำให้ตำแหน่งของเขาไม่ได้รับการการันตีดังที่เคย แต่อย่างไรก็ดีอาการบาดเจ็บของเขาได้กลายเป็นอดีตไปแล้วและในปีนี้เขาก็ทำผลงานได้โดดเด่นในตำแหน่งของเขาและมีส่วนช่วยให้บุรีรัมย์กลับมาควา้าแชมป์ไทยลีกได้อีกครั้ง แน่นอนว่าตำแหน่งฟูลแบ็กคงจะไม่ใช่สิ่งที่สโมสรพิจารณาเป็นอันดับแรกเมื่อจะพิจารณาดึงนักเตะต่างชาติเข้ามาเล่นแต่ด้วยพรสวรรค์ที่เด่นชาร์จการวิ่งแบบไม่มีหมดและอีกหลายๆสิ่งของเขาที่ยังพัฒนาได้อีกมากมันก็น่าจะทำให้เขาพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเขาเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนในระยะยาว มาถึงคนสุดท้ายที่คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีชื่อคนนี้นั่นก็คือเจ้ามุ้ยธีระสินแดงดาผู้คนส่วนใหญ่คงรู้จักเขาดีเมื่อเขาไปเล่นที่เอาบมเรียในระยะเวลาอันสั้นก่อนที่จะกลับมาด้วยความผิดหวังแต่มันก็ไม่มีอะไรน่าอับอายในความพยายามที่ล้มเหลวเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในลีกที่ดีที่สุดในโลกมันผ่านมา3ปีแล้วในการประชนภัยของเขาและ จาก5ประตูใน7เ,เกมที่เขาลงเล่นในศึกเอเชียนแชมเปี้ยนลีกให้กับเมืองทองในปีนี้มันเป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขา สามารถเข้าไปเล่นในลีกที่เต็มไปด้วยนักเตะระดับท็อปของเอเชียได้อย่างแน่นอนแม้ด้วยวัยที่ใกล้จะอายุ30ปีเต็มเข้าไปทุกทีซึ่งอดีตทีมในระดับเอเชียอย่างเอฟซีโตเกียวซานเฟรชฮิโรชิม่าและชิมิซุเอสพาวคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสโมสรที่ทำผลงานได้ตากว่าความคาดหมายเนื่องจากขาดผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมในการจบสกอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีละสินมีดีพอที่จะเข้าไปช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ของพวกเขาได้อย่างสบายสบาย ครับที่จบลงไปนั้นก็คือการแปลบทความของคุณกาเบรียรตันคอลัแลมนิดชื่อดังจากสิงคโปร์ที่ทำงานให้กับ Fox Sports a s i เียซึ่งถ้าบทความแปลนี้มันยาวไปสักนิดนึงก็ต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับการแปลในวันนี้ก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ